สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาฟังธรรมะออนไลน์บายอิมูครั้งที่หนึ่งโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากพระเทพสากยะวงศ์บัณฑิตนะคะบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธธรรมในยุคโควิด -19 ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เอกราชเกตวันรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของสถาบันโภชนาการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมฟังธรรมะออนไลน์ในครั้งนี้เรียนเชิญค่ะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าและชาวสถาบันนะครับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้เข้าฟังธรรมบรรยายในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเป็นการบรรยายธรรมะนะครับเรื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชานะครับซึ่งกำลังจะเวียนมาถึงในวันพุธที่26เดือนพฤษภาคมนะครับเป็นวันวิสาขบูชานะครับในวันนี้ก็เลยทางคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมกีฬานานาการและจิตอาสาเนี่ยก็เลยจัดการบรรยายธรรมะขึ้นนะครับซึ่งในการบรรยายในครั้งนี้นะครับได้จัดเป็น2ระบบนะครับคือออนไลน์ทั้งแบบ Webex แล้วก็ผ่าน Facebook Live นะครับสำหรับผู้ที่นะครับไม่สามารถที่จะเข้าระบบ Webex ได้นะครับสามารถที่จะรับชมนะครับโดยที่ผ่านทาง Facebook Live นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องมี Account ก็สามารถคลิกเข้าชมได้นะครับซึ่งจะเป็น Facebook ของสถาบันโภชนาการนะครับของเราเองนะครับซึ่งนะครับในวันนี้เนี่ยหัวข้อที่การบรรยายนะครับเราได้รับความกรุณาจากพระคุณเจ้านะครับพระเทพสากยะวงศ์บัณฑิตนะครับซึ่งท่านเป็นรองอธิการบดีวิเชษสัมพันธ์นะครับและพันธกิจสากลนะครับของมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัยนะครับท่านได้ให้ความกรุณาบรรยายในหัวข้อที่ทางคณะกรรมการเนี่ยนะครับได้ให้หัวข้อกับท่านไปนะครับก็คือเรื่องของการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมในยุคโควิด -19 นะครับซึ่งทางคณะกรรมการนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าชาวสถาบันพยาการนะครับจะได้ใช้หลักธรรมคำสอนในวันนี้นะครับของพระคุณเจ้านะครับไปใช้ในการทำงานแล้วก็การดำเนินชีวิตนะครับในช่วงโควิดนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการบรรยายธรรมะออนไลน์นะครับมาอีกครั้งที่หนึ่งซึ่งก็คาดว่าก็น่าจะมีครั้งต่อๆไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ของโควิดนะครับไม่ว่าจะคลี่คลายหรือว่าจะดีขึ้นสำหรับนะครับเราก็สามารถที่จะส่งผ่านธรรมะเนี่ยไปสู่ทุกท่านนะครับผ่านทางออนไลน์ได้นะครับเสมอนะครับก็ขออนุญาตเปิดการบรรยายนะครับเท่านี้นะครับขอมอบหน้าที่ต่อให้พิธีกรนะครับแนะนำพระคุณเจ้าท่านพระที่เป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้ครับเมื่อกี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธธรรมในยุคโควิดซึ่งสถาบันโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากพระเทพสากยะวงศ์บัณฑิตพระธรรมวิทยากรผู้เป็นป่าในทางพระพุทธศาสนาท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านมนุษยวิทยาสังคมจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยบรูเนลตลอดการศึกษาของพระคุณเจ้าท่านได้รับทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สำหรับประสบการณ์ในการทำงานพระคุณเจ้าเป็นพระสงฆ์ไทยที่มีบทบาทมากมายในเวทีทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเช่นท่านเป็นองค์
ปาฐกถาหลักในการประชุมระดับโลกของทั้งองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและองค์กรสหประชาชาติหรือ UN การและท่านยังได้รับรางวัล Legion of Planet ซึ่งเป็น1ใน6ของโลกจากองค์กรยูเนสโกสำหรับงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันพระคุณเจ้าเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและพระคุณเจ้ายังทำงานในฐานะเป็นคลังสมองให้กับสหประชาชาติและทำงานด้านการศึกษาในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพันธกิจสากลของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยในช่วงเวลาต่อไปนี้ดิฉันขออาราธนากราบนมัสการพระคุณเจ้าได้บรรยายธรรมในหัวข้อการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมในยุคโควิดขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญพรครูบาอาจารย์สถาบันโภชนาการเจ้าหน้าที่ท่านผู้สนใจในธรรมะที่ทางสถาบันได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นก็แน่นอนว่าเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนสำคัญของชาวพุทธอย่างที่ทราบกันอยู่โดยเฉพาะในอีก2วันนี้เราก็อาจจะต้องเรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองหรือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาที่เรียกว่าวิสาขบูชาแต่ว่าแน่นอนว่าการจัดงานวิสาขบูชาของปีนี้ก็คงจะไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยมาทุกปีเพราะว่าเราจะต้องเผชิญหน้ากับไอ้เจ้าโควิดซึ่งเจ้าโควิดนี้ก็สามารถที่จะควิดได้ตลอดเวลาดังนั้นเราก็คงจะต้องมีมาตรการในการที่จะทำกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องระดมคนมากมายและในวันนี้กิจกรรมของสถาบันโภชนาการซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาแต่ว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่อาจจะเรียกว่า new normal เป็นรูปแบบใหม่ที่อาจจะเรียกว่าเรามาเจอหน้ากันทาง virtual หรือว่าทางออนไลน์อย่างนี้นะครับแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาในการที่เราไม่ต้องเจอหน้าซึ่งกันและกันนั้นก็ไม่ใช่เป็นปัญหาในแง่ของการปฏิบัติธรรมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นความจริงแล้วการที่เห็นหน้ามากๆเนี่ยมันก็อาจจะมีผลเสียด้วยซ้ำไปเพราะว่าทำให้จิตใจเราในการที่จะฟังอะไรก็จะไม่สามารถที่จะมีสมาธิในการฟังเพราะว่าโดยธรรมชาติเราก็จะชอบไปรับรู้เรื่องของชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาอยากที่จะไปรู้เรื่องของคนอื่นดูการแต่งกายของคนอื่นดูอากัปกิริยาของคนอื่นแล้วก็มาปรุงแต่งในใจของเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่ดีเนี่ยบางครั้งทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการอยู่สันโดษก็คือต้องการปลีกออกจากสังคมส่วนหนึ่งแล้วก็มาปฏิบัติธรรมจริงๆจังๆเพราะว่าอย่าลืมว่าคำว่าพุทธะหรือว่าคำว่าพุทธศาสนาเองนั้นอ่ะพวกเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยชินกับคำว่าพุทธศาสนาจนกลายเป็นว่าเรามองพุทธศาสนาเป็นศาสนาในเรื่องนี้อาตมาเองอยากที่จะเตือนย้ำตลอดเวลาว่าบางครั้งเนี่ยเรามีความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจของคำว่าศาสนาอยู่มากเลยก็ว่าได้เพราะว่าอะไรเวลาเราพูดถึงในภาษาชาวบ้านเนี่ยทั่วไปในชาวโลกเนี่ยไอ้คำว่า religionและคำว่าศาสนานั้นมันมีลักษณะเฉพาะนะครับมันมีลักษณะเฉพาะเลยลักษณะเฉพาะยังไงลักษณะเฉพาะที่เราจะต้องเสียอิสรภาพกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นคือคำว่าศาสนาซึ่งหลายๆคนอาจจะลืมนึกตรงนี้นะครับเวลาเราพูดถึงศาสนาปั๊บเราไปอ้อนวอนในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราไปอ้อนวอนกับสิ่งที่เรารู้ไม่รู้ว่ามีอำนาจจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยตามสถานที่พุทธเจ้ารับสั่งไว้นะฮะแนวที่พุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือบางครั้งเราก็ไปเคารพต้นไม้เคารพภูเขาเคารพสิ่งนั้นสิ่งนี้แม่น้ำอะไรต่างอะไรเนี่ยนะครับโดยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมีอำนาจเหนือชีวิตเราจริงอยู่มันก็มีอำนาจอยู่นะครับในอำนาจในเชิงของอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่มีอำนาจที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนาคำว่า religion ทั่วไปนั้นเราไปโยงกับสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อ
และก็ความเชื่อนั้นในระดับที่หนักเข้าไปก็เรียกว่าเป็นงมงายแล้วก็มันก็ทำให้รูปแบบของการดำเนินชีวิตของผู้คนนั้นต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้ต้องอาศัยเท่ากับว่าก็คือเราไม่มีอิสรภาพนะครับเราเสียอิสรภาพในนามของศาสนานะครับจะต้องมาเชื่อพระที่บางทีก็สอนผิดสอนถูกบางทีก็ปฏิบัติถูกปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ล่องกันลอยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อเราเนี่ยเสียอิสรภาพในแง่ของวิธีคิดมันก็เลยทำให้รูปแบบที่คำว่าศาสนานั้นมีปัญหาแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าไอ้ความเข้าใจของศาสนานี้ทำเอาคนหรือว่าสังคมไปสู่หายนะเสียมากกว่าดังนั้นพระองค์ก็เลยพยายามที่จะนิยามคำว่าศาสนาในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่เป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยแต่พระองค์นิยามมาตั้งแต่ 2,600 ปีแล้วแต่บังเอิญเราก็ติดกับไอ้รูปแบบของคำว่า religion หรือว่าไอ้คำนิยามของคำว่า religion ซึ่งคำนิยามของคำว่า religion ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตเขาก็นิยามไว้ว่าลัทธิความเชื่อว่าด้วยเรื่องการกำเนิดและสิ้นสุดโลกแสดงว่าเราต้องมานั่งถามว่าโลกนี้เกิดเมื่อไหร่และโลกนี้มันจะบูมจะหายไปเมื่อไหร่อะไรทำนองนั้นนะครับลัทธิความเชื่อว่าด้วยเรื่องบุญและบาปอย่างเงี้ยแต่ว่าบุญและบาปของชาวบ้านนี้ก็มันเข้าไปในเชิงของนรกสวรรค์จะมากกว่าบางครั้งไอ้นรกสวรรค์เนี่ยเราก็จะพูดยากที่จะบอกว่ามีหรือไม่มีนะครับถ้าบอกว่าไม่มีเดี๋ยวก็หาว่ามันเป็นคันติดกับผิดกับคำสอนเราไม่รู้อย่าไปลบลูอย่าไม่เชื่อก็อย่าไปลบลูอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกว่ามีเราก็ไม่มั่นใจว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าการนิยามของศาสนากลายเป็นว่าเราก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าเนี่ยเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อมันก็คือรูปแบบของศาสนาซึ่งถูกหรือผิดก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับก็มาจนถึงสิ่งที่อาจจะเรียกว่าต้องไปอาศัยสิ่งนู้นสิ่งนี้มันกลายเป็นว่าศาสนาจริงๆแล้วนะครับมันก็มาในอีกแบบหนึ่งก็คือพิธีกรรมก็บอกว่าพิธีกรรมที่หนึ่งด้วยสองอย่างเนี้ยนี่คือคำนิยามของศาสนาเมื่อเราเอาศาสนาเนี่ยนะครับมาเป็นตัวต้นในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยนะครับก็เลยทำให้รูปแบบของเราในนามของศาสนาสิ่งแรกที่เราเห็นสิ่งแรกที่เราจะรู้สึกได้ก็คือเราเสียอิสรภาพโดยเฉพาะอะไรครับเสียอิสรภาพในกระบวนการคิดเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราไม่สามารถจะเถียงเราไม่สามารถจะคิดนอกกรอบเราไม่สามารถที่จะบอกว่าอันนี้เป็นไปไม่ได้ผิดหลักศาสนาเป็นบาปนะก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ในระหว่างของศาสนามักจะมีการใช้ศาสนาในทางที่ผิดแต่ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์สมัยใหม่เพราะว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลเราก็เห็นเป็นเช่นเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงได้นิยามคำว่าศาสนาให้เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้และสิ่งที่ท่านนิยามคำว่าศาสนานั้นก็คือวิธีการดำเนินชีวิตที่ทำให้มีชีวิตที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาจริงๆเนี่ยศาสนังกิเลเสติศาสนานะถ้าตามหลักภาษาเนี่ยนะครับในภาษาบาลีที่เราเอายืมคำเข้ามาใช้เนี่ยซึ่งแปลไว้ชัดเจนว่าคำสั่งสอนที่เบียดเบียนกิเลสเรียกว่าศาสนาเห็นไหมครับศาสนังคำสั่งสอนศาสนังกิเลเสติศาสนาก็คือคำสั่งสอนที่เบียดเบียนกิเลสหมายถึงอะไรครับก็คือคำสั่งสอนที่บริหารจัดการสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ของเราโดยปกติวิถีชีวิตของเรานั้นถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์ต่างๆอารมณ์ชอบอารมณ์รักอารมณ์ใคร่อารมณ์ที่อาจจะเรียกว่าอยากเป็นนู้นอยากเป็นนี้อารมณ์ที่ไม่อยากเป็นนู้นอยากเป็นนี้นะครับอารมณ์ที่ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรคืออารมณ์ของหลงก็คือเราก็จะเห็นได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงถ้าเอาข้อจริงก็คือที่สำคัญที่เห็นได้ชัดเจนนึงก็คือมีโลภกับโกรธนะครับโลภหรือโกรธนั้นน่ะความจริงมันก็คืออาการเดียวกันนั่นแหละเมื่อเราอยากได้เราไม่ได้ขึ้นมาเราก็เริ่มหงุดหงิดเพราะฉะนั้นกิเลสเหล่านี้ทำให้บั่นทอนเนี่ยคุณภาพชีวิตของเราซึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเรา
ในนามของคำว่าพุทธศาสนาก็คือสิ่งนี้แหละว่าเมื่อชีวิตของเรานั้นถูกบั่นทอนด้วยสิ่งเร้าต่างๆที่เราเรียกว่ากิเลสบางทีเรากิเลสก็ถึงวัดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ทำให้คุณภาพชีวิตเรานะลดลดลงถ้าเป็นสิ่งเหล่านั้นเราจะแก้อย่างไรเล่านะครับเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรเล่าเพราะว่าเวลาแต่ละคนคิดทุกอย่างอยากจะเป็นมองโลกในแง่ที่เป็นเพอร์เฟกต์แต่ในโลกนี้โลกที่มันเพอร์เฟกต์มีจริงหรือไม่เล่านะครับเพราะว่าความรู้ของแต่ละคนความเข้าใจของแต่ละคนตรงไหนที่เรียกว่าเส้นที่เรียกว่าเพอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพวกเราอยู่ในหลักลอยพวกเราก็จินตนาการพวกเราก็เชื่อในคนนั้นคนนี้ใครบอกว่ายังไงถ้าคนที่บอกดูแล้วมีหน้าตาเชื่อถือได้เราก็มักจะนึกว่าเออใช่เราก็เฮกันไปเฮกันมาและนั่นก็คือทำให้เราเสียอิสรภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าหลักพุทธธรรมหรือว่าหลักพุทธศาสนาสิ่งแรกที่เราจะต้องเข้าใจในการดำรงชีวิตก็คือเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นคุณภาพชีวิตของเรานั้นลดลงบั่นทอนความสงบสุขของเราด้วยสิ่งเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องการสิ่งแรกเลยพื้นฐานแรกก็คือทำอย่างไรเล่าเราจะเอาความเป็นอิสรภาพความเป็นตัวตนของเรามาเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงการดำเนินชีวิตตามพุทธธรรมนั้นหลักพุทธธรรมนั้นก็คือจะต้องเอามาครั้งแรกก็คือเรากับโลกข้างนอกและเราก็มักจะมองว่าตัวเรานั้นมีอยู่ตัวตนจริงไปเทียบกับโลกข้างนอกแต่ว่าบางทีเราลืมไปว่าความเป็นตัวตนของเรานั้นมันเกิดมาจากการที่เราไปรีเฟลคเล่านะครับมันก็คือเขาเรียกว่า relative truth ก็คือเราไป relate กับสิ่งใดอย่างอาตมาเนี่ยเป็นพระไป relate กับโยมผู้หญิงอาตมาก็มีสถานะที่ชัดเจนที่แตกต่างกับผู้หญิงแต่อาตมาไป relate กับพระอีกรูปหนึ่งก็เป็นพระด้วยกันสถานะมันก็จะไม่ได้ในเพศสภาพแล้วแต่ว่ากลับมาในแง่ของความเป็นลูกศิษย์และความเป็นอาจารย์หรือความเป็นว่าพระผู้ใหญ่พระผู้น้อยอะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสร้างเขาเรียกว่า ID หรือ Identity หรือ Personality การสร้าง Personality เองเนี่ยเรามักจะบางครั้งหรือหลายๆครั้งเรามักจะสร้างโลกของเราเองที่เรียกว่าโลกของอัตตาโลกของตัวตนและเราก็พยายามที่จะเอาโลกของตัวตนนั้นเราเป็นพระราชาเราเป็นจักรพรรดิในโลกของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นอีกอย่างหนึ่งนั้นกลายเป็นว่าสถานะที่ด้อยกว่าสถานะที่มันแย่กว่าสถานะที่อาจจะต้องเรียกว่าไม่ใช่อิงอาศัยกันและกันแต่ว่าสถานะที่เรียกว่า submersive ก็คือด้อยกว่าต่ำกว่าเมื่อด้อยกว่าต่ำกว่าสิ่งที่เรียกว่า relative สิ่งที่เราสร้างไอ้ปฏิสัมพันธ์ขึ้นมามันก็จะมีลักษณะที่ตามสถานที่เราคิดดังนั้นคุณภาพชีวิตของเรามันจะขึ้นอยู่กับตรงนั้นถ้าคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถจะมองเห็นสิ่งต่างเป็นส่วนสำคัญของความเป็นตัวตนของเราเราสามารถที่จะมองเห็นส่วนต่างๆนั้นก็คือตัวของเราเองในรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งบางครั้งเราเรียกว่าแผ่เมตตาบางครั้งเราเรียกว่าอนัตตาบางครั้งเราเรียกว่าวิปัสสนาคำพระเหล่านี้ทั้งหมดนั้นก็คือกำลังสอนให้พวกเราเห็นว่าการที่เรามองโลกออกไปการที่เราสร้างโลกของเรานั้นโลกของเรานั้นมันไม่ได้อยู่โดดเดียวของเราเองโลกของเรานั้นมันอาศัยอีกสิ่งต่างๆอีกมากมายเหมือนกับในช่วงนี้เรามีโควิด19สิ่งที่เราประสบมากที่สุดก็คือโควิด19นะทำให้เราเนี่ยขาดออกซิเจนทำให้เราเนี่ยโหยหาออกซิเจนเพราะว่าปอดเราไปพังมีหน้าที่ก็คือไอ้โควิดไปทำให้ไปยุ่งอะไรกับปอดของเราจนทำให้เราขาดออกซิเจนแต่ออกซิเจนตัวผลิตออกซิเจนคืออะไรเล่าเราก็รู้ว่าต้นไม้คือตัวผลิตออกซิเจนแต่ทุกวันนี้เราก็เห็นว่ารณรงค์กันว่าห้ามตัดต้นไม้ห้ามตัดต้นไม้เป็นโปรพาแกนดาพยายามที่จะมีพิธีกรรมอะไรก็มาปลูกต้นไม้เป็นครั้งคราวแล้วก็มาโชว์ว่าดูสิเรารักโลกแต่เอาเข้าจริงเขามีพูดกันง่ายๆว่าเราตัดต้นไม้เป็นเหลือแค่หัวต่อ
แล้วก็เอากระดาษของเราเนี่ยไปนั่งเขียนหรือพิมพ์ตัวเบลเลอร์ว่าห้ามตัดต้นไม้แล้วไปปักที่ต่อต้นไม้เราก็ประกาศว่าเรารักโลกด้วยเหตุและผลน่ะก็ต้องมาข้างเขียนว่าได้ไหมเราลืมไปว่าไอ้กระดาษแผ่นนั้นอ่ะมันได้มาจากไหนเล่าก่อนอื่นถ้าเราไม่ได้ตัดต้นไม้เราจะได้กระดาษผืนนั้นไหมเรากระดาษชิ้นนั้นมาจะมาพีเอที่จะมาประกาศไหมนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นตัวตนของเรานั้นอ่ะอาจจะเรียกว่าคุณภาพชีวิตของเราเองนั้นอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างโลกของเราแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆที่รอบตัวเราที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าตรงนั้นมาอย่างไรต่างหากเล่านะครับเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาหลักพุทธธรรมง่ายๆก็คือสิ่งที่ทำอย่างไรล่ะให้มีชีวิตเรามีคุณภาพอันที่หนึ่งแน่นอนว่าทุกคนนั้นชีวิตของเราถูก drive ขับเคลื่อนด้วยอำนาจหรือว่าแรงพลังของกิเลสดังนั้นไม่ใช่ว่ากิเลสมันไม่ดีทุกอย่างนะครับกิเลสนั้นถ้าเรามองในอีกแง่หนึ่งมันคือแรงผลักมันคือพลังที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตสามารถจะทำนู่นทำนี่ถ้าเราไม่มีกิเลสพุทธเจ้าก็จะไม่ตรัสรู้หรอกถ้าเราไม่มีกิเลสเนี่ยคนก็ไม่มีขึ้นไปดวงจันทร์หรอกถ้าไม่มีกิเลสเราก็เนี่ยไม่สามารถที่จะนั่งเทศทางเว็บอะไรเนี่ยนะครับเว็บแบกซื้ออะไรก็แล้วแต่ในซูมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้สิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีต่างๆนั้นก็คือเรามีปัญหาเราต้องการที่จะสร้างอะไรที่หาทางออกที่ทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นก็สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหานั้นทุกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีปัญหานั้นเป็นต้นตอของการโซลูชันที่เรียกว่าการแก้ปัญหาแต่เราจะต้องมีจิตใจที่อาจจะเรียกว่ามองอะไรทะลุที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณเนี่ยถ้าภาษาพระเรียกว่าวิปัสสนาญาณก็คือมองอะไรทะลุวิปัสสนาจริงๆนั้นพูดภาษาง่ายๆก็คือพวกเราก็อาจจะมองในแง่ของการนั่งสมาธิเรียกว่าวิปัสสนานั่นก็คือเทคนิคของแต่ละคนแต่วิปัสสนาตามหลักพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วก็คือวิแปลว่าวิเศษวิแปลว่าทะลุวิแปลว่า extraordinary นะครับปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ภาษาบาลีแปลว่าเห็นพระเจ้าวิปัสสนาจริงๆแล้วบอกว่าเห็นทะลุโปร่งหรือว่าถ้าเราพูดแบบภาษาปัจจุบันนี้อาจจะพูดได้ง่ายๆก็คือวิปัสสนาก็คือเห็นแบบเอ็กซเรย์ถ้าเราเห็นแบบเอ็กซเรย์นี่กระดาษแผ่นๆนี้นะครับก็ไม่เห็นเป็นกระดาษแล้วทั้งๆที่ตาเรามองเห็นเป็นกระดาษแต่ถ้าเอ็กซเรย์มองเข้าไปปั๊บก็มองทะลุออกไปมันละเอียดกว่าที่ตาในของเราตาเนื้อของเราเนี่ยสามารถจะมองเห็นได้และสัจธรรมนี้ก็คือในแง่ของคำว่าธรรมะเลยนะครับว่าพุทธธรรมก็คือสิ่งนั้นแหละก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจอันดับแรกก็คือถ้าสมมติว่าเป็นกระดาษเราจะต้องเข้าใจว่านี่คือกระดาษการที่เราเข้าใจว่านี่คือกระดาษก็คือจากการถ่ายทอดจากการเรียนรู้จากการประสบการณ์อีกหลายๆอย่างคนนู้นใช้ผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่บอกมาเราใช้มาจนเรารู้ว่าอันนี้คือกระดาษตอนนี้พอเรารู้ว่าเป็นกระดาษแล้วเราไม่ต้องไปเชื่อว่านี่คือกระดาษเชื่อว่านี่คือกระดาษแล้วล่ะว่าเราเห็นกระดาษปั๊บเป็นความรู้ที่เรียกว่า cognitivity เป็นความรู้ที่เราสร้างมาจากอะไรครับสร้างมาจากขันห้านี้แหละขันคืออะไรขันห้าคืออะไรมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกระบวนการที่เราสังเกตเนี่ยตาเรามองเห็นปั๊บเป็นรูปร่างอะไรสีอะไรเนี่ยนะครับเวทนาก็คือความรู้สึกเนี่ยรู้สึกต่อกระดาษยังไงนะครับเวทนาสัญญาก็คือแล้วก็ไอ้มันไปแมทชิ่งกันเนี่ยความจำของเรานี่เนี่ยอย่างไรแล้วก็มาปรุงแต่งให้เป็นกระดาษเนี่ยอะไรเล่านะครับแล้วก็การที่เรารู้ว่านี่คือจดหมายเชิญของโภชนาการเนี่ยเสร็จออกมาอย่างนี้เราเรียกว่าอันนี้คือการทำงานครบวงจรของขันห้าเป็นองค์ความรู้ที่เรียกว่าหน่วยหนึ่งเป็นความรู้ที่เรียกว่าหน่วยหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นแต่นี่ความรู้ของเราโดยนี้พอเป็นหน่วยหนึ่งขึ้นมาเป็นจดหมายนี่เอกสารนี่ขึ้นมาเราก็จะไปติดอยู่ตรงนั้นจนเราลืมไปว่าเบื้องหลังของความเป็นจริงของกระดาษผืนนี้แผ่นนี้เบื้องหลังของการที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำหนังสือนี้เชิญไปที่มหาวิทยาลัยมหามงคลราชวิทยาลัยอย่างนี้ขั้นตอนตรงนี้เราก็ลืมมองไปเราก็มองเป็นว่ากระดาษชิ้นนี้มีจดหมายนี่มีความสำคัญอย่างนี้แล้วก็ไปยึดติดกับกระดาษและมันก็เลยทำให้เรามีปัญหาก็คือคุณ
ภาพชีวิตเราลดน้อยลงกระดาษหายขึ้นมามันอยู่ไหนเล่านะครับเราจะต้องเอาไปกันเราจะต้องเอาไปเป็น KPI เอากระดาษชิ้นนี้กลายเป็นว่ามีความหมายขึ้นมามันก็เลยทำให้คุณภาพชีวิตมันลดน้อยลงดังนั้นการที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือวิธีการดำเนินชีวิตของพุทธเจ้าที่ท่านสอนก็คือเราจะมองอย่างไรสามารถที่จะมองเห็นคุณค่าของกระดาษแผ่นนี้แต่ในขณะเดียวกันนั้นอ่ะอย่าไปยึดติดในกระดาษนี้จนมองข้ามคุณค่าที่กระดาษนี้มีอยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าในชีวิตเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเป็นทุกข์เป็นสุขอะไรก็แล้วแต่นั้นอ่ะไม่ใช่เพราะสิ่งนี้นักหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีอะไรขึ้นมาพอเรารู้ว่าอันนี้เป็นของเราปั๊บอันนี้เป็นสิทธิของเราปั๊บเราก็จะยึดแล้วก็ไม่ปล่อยนะครับพอยึดไม่ปล่อยเราก็เลยพยายามที่จะใครมายึดใครมาแย่งใครมาอะไรขึ้นมาเราก็จะต้องมีการที่ struggle หรือว่ามีการต่อสู้กับตัวเองแต่ถ้าเราเข้าใจนะครับถ้าเราเข้าใจกระดาษผืนแผ่นนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยลองฟังดูสิครับลองคิดดูสิคิดตามสิครับถ้าพระพุทธเจ้าท่านถามว่ากระดาษจริงๆนั้นอ่ะมีไหมล่ะความเป็นกระดาษความเป็นกระดาษมาจากไหนเล่าสิ่งที่เรียกว่าไอ้ตัวเคมีหรือว่าตัวอะไรที่เรียกว่ากระดาษมีไหมล่ะไม่มีเพราะว่ามันเป็นการสังขารปรุงแต่งก็คือหลายๆอย่างคือขันธ์5ทั้ง5เนี่ยสร้างหลายๆอย่างหลายๆกองเอามารวมกันเราก็เรียกว่ากระดาษแต่เราเรียกว่ากระดาษนี้ก็คือชั่วครั้งชั่วคราวเราจะใช้กระดาษยังไงก็แล้วแต่สักพักนึงสักระยะนึงสักวันนึงกระดาษนี้ก็เสื่อมไปตามธรรมชาติมันก็ไม่สามารถจะอยู่เป็นกระดาษได้ลักษิกบางหนึ่งก็มันหายไปมันก็คือแยกธาตุแยกกองที่มันมาสังขารปรุงแต่งพอแยกขึ้นมากระดาษก็เสื่อมกระดาษก็หายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกว่ากระดาษตกลงมีจริงหรือไม่อันนี้คือที่สิ่งที่เรียกว่าเลเวลที่เรียกว่ามองแบบวิปัสสนาพอเรามองเห็นตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่จะออกมาเป็นคุณภาพชีวิตจะเป็นยังไงล่ะครับสิ่งที่เรียกว่าออกมาเป็นคุณภาพชีวิตก็คือเราสามารถที่จะใช้กระดาษหรือใช้สิ่งของได้ตามปกติแต่เราจะใช้แบบไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนั้นแต่ละสิ่งสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์การใดเราก็ใช้เพื่อประโยชน์การนั้นแล้วก็จบอยู่ตรงนั้นนะครับจบอยู่ตรงนั้นพอจบตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ทำให้พวกเราเกิดอะไรขึ้นครับคุณภาพชีวิตเราก็เออช่างมันไม่ใช่ของเรารู้เรียกว่าเออมันก็เป็นเช่นนั้นแหละนะครับสิ่งที่เรียกว่าในภาษาบาลีเนี่ยบางทีก็ถ้าเราเข้าใจภาษาบาลีมันจะชัดนะครับไอ้สิ่งที่เรายึดติดอย่างเงี้ยภาษาบาลีเรียกว่าสัตว์นี่ธรรมชาติของสัตว์สัตว์แปลว่าเกาะสัตว์แปลว่ายึดสัตว์แปลว่าไม่ปล่อยดังนั้นน่ะในความหมายที่ว่าทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าเนี่ย human creature หรือว่าเนี่ย human animal เราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอ่ะแต่ว่าเราเรียกว่าเราก็ชอบเข้าข้างตัวเองว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่าประเสริฐยังไงก็ไม่รู้ในโลกนี้ที่มีปัญหาทั้งหมดเนี้ยคนที่สร้างปัญหามากมายก็ไม่ใช่คนเลยสิ่งสาราสัตว์มันสร้างปัญหาระดับเนี่ยทำให้โอโซนเนี่ยมีปัญหาไหมทำให้เนี่ยเรามีเนี่ยไม่มีออกซิเจนหายใจเนี่ยทำให้เรามีปัญหามากมายเนี่ยโควิดเองอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะคนเลยแต่เราก็ชอบเรียกตัวเองว่าสัตว์ประเสริฐแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้เนี่ยสัตว์ธรรมชาติอยู่เนี่ยอาจจะไม่เลวร้ายขนาดนี้นะครับป่าไม้เนี่ยมีแต่ให้ทั้งพลังงานให้ทั้งออกซิเจนให้ทั้งผลไม้ให้ทั้งมากมายนะครับความร่มเย็นแต่เราก็ไม่เคยรู้คุณของต้นไม้เราก็ไปฆ่าเราก็ไปตัดต้นไม้ซะแล้วก็บอกว่าโลกร้อนอันนี้คือสัตว์ประเสริฐอย่างพวกเรานี่แหละแต่ถ้าเราเข้าใจคำว่าสัตว์อย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่หลักพุทธศาสนาบอกก็คือเห็นไหมครับไม่วิปัสสนาแล้วอันนี้ก็คือมองเห็นแค่โลกของเราเพราะฉะนั้นในคำว่าศาสนานี่แหละเป็นส่วนสำคัญศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านเลยบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเราบริโภคแต่พุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีความสำคัญเพราะว่าเราเป็นผู้ให้ความสำคัญแต่ในขณะเดียวกันพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าเมื่อเราให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ต้องทำความเคารพในความเป็นสิ่งนั้นๆด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญอันนี้ไม่ใช่ศาสนาแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าศาสนาเราบอกว่าสิ่งนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อเราจะใช้ยังไงก็ได้แต่สิ่งที่พุทธศาสนาสอนก็คือว่า
จะใช้อะไรในโลกนี้จะใช้อะไรในชีวิตนี้ก็ต้องคอนซิเดอร์จะต้องคิดด้วยว่าเออเราให้ความเคารพในสิ่งนั้นหรือไม่เพราะว่าความเป็นตัวตนของเราเกิดจากอาศัยสิ่งนั้นถ้าเราเคารพสิ่งนั้นก็คือเขาว่าเคารพตัวเองเมื่อเราเคารพตัวเองเราก็เข้าใจตัวเองเมื่อเข้าใจตัวเองนั่นคือความเป็นพุทธะเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิสาขบูชาเนี่ยว่ากันง่ายๆก็คือวันสำคัญที่ไม่ใช่ว่าโยงกับพุทธเจ้าอย่างเดียวเราชอบโยงในแง่ของเนี่ยว่าเป็นการตรัสรู้เป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระองค์ใช่อยู่นะครับโดยแง่ของการคิดบันทึกมาเขาบอกว่าวันเพ็ญเดือน6บังเอิญมาตรงกันแต่ว่าการที่เราบังเอิญมาตรงกันนั้นอ่ะเราก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องวิเศษวิโสแต่ว่าถ้าในแง่ของพุทธเจ้าจริงๆนะมันไม่ใช่วิเศษวิโสอยู่ตรงนั้นความเป็นวิเศษวิโสของวิสาขบูชานั้นน่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวพุทธเจ้าหรอกครับแต่ว่าวิธีการที่บุรพาอาจารย์สร้างสัญลักษณ์สร้างวิธีการที่จะสื่อสารกับพวกเราต่างหากเล่าวิสาขบูชาเนี่ยถ้าเราเทียบดูกับเรื่องของประเพณีต่างๆทั่วโลกนี้อาจจะเรียกว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่สุดที่เฉลิมฉลองต่อเนื่องกันมาโดยตลอดเป็น 2,000 กว่าปีแล้วล่ะนะครับประเทศไทยเองนั้นเราก็อาจจะพูดถึงแค่สุโขทัยแต่ว่าถ้าเราไปดูที่เกาหลีนะครับที่เขาเรียกว่า Lantern Festival ของเขาเนี่ยเขาทำมาเป็นพันปีขึ้นทะเบียนของยูเนสโกนะครับมีประวัติที่อันยาวนานก็คือวันวิสาขบูชาของยังของเรานี่แหละนะครับแล้วก็ในประเทศหลายๆประเทศก็ยังมีประเพณีที่อาจจะเรียกว่าเทศกาลที่บูชาพระพุทธเจ้าแต่วิธีการบูชาพระพุทธเจ้านั้นก็วิธีการที่แตกต่างกันอย่างเช่นในญี่ปุ่นนั้นวิธีการบูชาพระพุทธเจ้านั้นเขาเรียกว่าเทศกาลดอกไม้วิธีการมองพระพุทธเจ้าเขามองเป็นดอกไม้เพราะอะไรให้ความสดชื่นให้ความสุขการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้คุณภาพชีวิตของเรานั้นมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันที่อาจจะเรียกว่า appreciate หรือว่าวันที่ต้องมาเตือนตนเองว่าเราจะมีชีวิตที่มีคุณภาพได้อย่างไรนั่นนี่ก็คือสิ่งที่อาจจะเรียกว่าการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมแต่นี่เวลาเราพูดถึงหลักพุทธธรรมตรงนี้เราก็อาจจะมักจะติดอยู่ในเรื่องของ84,000พระธรรมขันธ์อันนี้สมมติผู้ที่ถนัดในแง่ของการท่องจำผู้ที่ถนัดในแง่ของตรงนี้ก็เอามาอ้างเองได้อยู่หรอกแต่ว่าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นถ้าเราเข้าใจก็คือการที่เราเอามาปฏิบัติที่ทำให้ชีวิตเราคืออินดิวิดวลหรือตัวตนเองปัจเจกบุคคลนั้นไม่เป็นปัญหาให้กับสังคมนะครับและก็ไม่เป็นปัญหาให้กับตัวเองนี่คือความเป็นพุทธศาสนิกแต่ทุกวันนี้เราจะเฉลิมฉลองกันลืมนึกสาระสำคัญของการจัดกิจกรรมหรือว่าการวิสาขบูชาก็คือเป็นการเตือนตนเองว่าเออเมื่อเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราเป็นผู้รู้เมื่อเป็นผู้รู้ก็คือเราควรที่จะเป็นผู้ที่สร้างสังคมสร้างโลกนี้ให้เป็นโลกที่น่าอยู่โลกที่น่าอยู่สำหรับตัวเราเองโลกที่น่าอยู่สำหรับผู้ที่เราต้องอาศัยก็คือทุกคนในโลกนี้คือสังคมโลกนี้เพราะฉะนั้นวิสาขบูชาเป็นสิ่งที่เตือนตนเราการประสูติของพุทธเจ้าถ้าเป็นตัวพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็ปรินิพพานไปแล้วและเมื่อท่านปรินิพพานไปแล้วก็จบแชปเตอร์ของท่านไปแล้วท่านจะมาช่วยเราในฐานะที่เป็นพระเจ้านู้นอันนี้มันไม่ได้หรอกเพราะท่านก็บอกแล้วว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะครับท่านก็บอกแล้วท่านไม่สามารถจะมาช่วยใครได้แล้วท่านก็ปรินิพพานไปแล้วเมื่อปรินิพพานไปแล้วสังขารของท่านก็แตกดับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีเกิดใหม่ได้แม้ว่าบางนิกายของพุทธศาสนาอาจจะมีความเชื่อว่าพุทธเจ้ายังไม่ตายก็เป็นเรื่องของท้องถิ่นเรื่องของบางนิกายแต่โดยหลักของพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎกนั้นทรงดับขันธปรินิพพานก็คือสังขารของท่านไม่สามารถที่จะมารวมตัวหรือว่าท่านไม่มีกิเลสที่จะทำให้เกิดสังขารต่อไปอีกได้แล้วดังนั้นเวลาเราบอกว่าเคารพพุทธเจ้าหรือว่า
กราบพุทธเจ้านั้นน่ะแม้ว่าเรามีสัญลักษณ์คือพระพุทธรูปเป็นตัวสื่อก็จริงอยู่แต่ว่าตัวพระพุทธรูปนั้นถ้าเราเข้าใจถ้าเราดูให้ดีๆนั้นเราไม่ได้กราบไหว้ตัวบุคคลเพราะตัวบุคคลจริงๆนั้นหน้าตาอย่างนั้นคงไม่มีหรอกพุทธเจ้าที่เราสร้างรูปปั้นที่เราสร้างเนี่ยคือพุทธเจ้าในจินตนาการเป็นพุทธเจ้าทิพย์พุทธเจ้าในใจของเราพุทธเจ้าที่จิตรกรหรือว่าศิลปะพวกนักปั้นพุทธรูปเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็พยายามสร้างขึ้นมาให้เพอร์เฟคที่สุดเพราะฉะนั้นนั่นก็คือพุทธเจ้าที่เราสร้างขึ้นมาแต่ความเป็นเพอร์เฟคของพุทธเจ้าตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของพุทธเจ้าอยู่ที่สภาพจิตใจของพุทธเจ้าต่างหากเล่าอยู่ที่ว่าคุณภาพที่ทำให้เราเป็นพุทธะต่างหากเล่าดังนั้นเวลากราบพุทธเจ้านั้นเราบอกว่าเราเข้าถึงพุทธเจ้าเป็นสรณะพุทธังสรณังกัจฉามิเนี่ยความจริงแล้วก็คือพุทธะในแง่ของคุณภาพชีวิตพุทธะในแง่ของศักยภาพของความเป็นคนศักยภาพของความเป็นคนคือเราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้ตลอดเวลานะครับเราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกับสัญชาตญาณของสัตว์ทั้งหลายสัญชาตญาณของสัตว์ทั้งหลายนั้นเขามีสัญชาตญาณเขาอาจจะดีกว่าเราเพราะว่ามนุษย์เรานี่ไม่มีสัญชาตญาณเราเกิดมาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยในขณะที่สิงสาราสัตว์อื่นๆนั้นเกิดมาก็ช่วยเหลือตัวเองได้สามารถที่จะคลานไปสามารถที่จะร้องสามารถที่จะรู้ว่าเนี่ยเต้านมของแม่อยู่ตรงไหนสามารถที่จะไปกินอะไรได้ยิ่งถ้าเป็นเต่าแล้วก็เนี่ยไม่ต้องมีพ่อแม่เลยก็มีสัญชาตญาณสามารถที่จะออกมาจากไข่แล้วก็ไปไหนของมันเองได้แต่มนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีใครดูแลเราจะโตถึงขนาดนี้ไหมแม้ว่าเราเรียกว่าสัตว์ประเสริฐแต่ว่าโดยธรรมชาติและเราสัตว์ที่อ่อนแอที่สุดในโลกในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะเราไม่มีสัญชาตญาณที่จะช่วยตัวเองได้ดังนั้นการที่เราเหนือกว่าคนอื่นจะต่างกันตรงนี้ในขณะที่โดยธรรมชาติเนี่ยเขาให้สัญชาตญาณกับสิงสาราสัตว์ไว้แต่สำหรับมนุษย์สิ่งที่ให้ไว้คือไม่มีอย่างนี้แต่สามารถที่จะพัฒนาสามารถที่จะอบรมสามารถที่จะทำให้ฝึกฝนตนเองให้เหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นได้สิ่งที่เราไม่มีอะไรเลยเราฝึกฝนให้มีได้และมีได้มากกว่าและมีได้ไม่จำกัดนี่คือความเป็นคนมนุษยะเรียกว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับเราจะให้มีผู้มีใจสูงเสมือนเทวดาเสมือนเป็นพระอรหันต์เสมือนเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธะก็ได้หรือว่าเราจะมีจิตใจที่ต่ำหยาบช้าอย่างก็เรียกว่าสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสิงสาราสัตว์ก็ได้ดังนั้นไม่แปลกที่พวกเราเวลาต่อว่าหรือพักพวกเพื่อนฝูงด่าเนี่ยเราก็จะใช้คำที่เรียกว่าเนี่ยนะครับพวกสี่เท้าทั้งหลายเพราะว่าแม้ว่าเราเดินสองเท้าแต่ว่าเราประพฤติเยี่ยงอย่างสี่เท้าก็คือไม่ยอมฝึกฝนดังนั้นความที่เราเรียกว่ามนุษย์ที่เรามีสภาพที่ทำให้เราสามารถจะมีคุณภาพดีกว่าก็คือเราสามารถที่จะฝึกโดนฝึกจากคนอื่นก็ได้นะครับแต่สรรพสัตว์นี้ก็สัตว์อื่นก็โดนฝึกได้แต่ว่าในข้อจำกัดแต่พวกเราเนี่ยถ้าโดนฝึกได้ไม่จำกัดนักกีฬานะครับเป็นหมอความสามารถในหลายๆด้านเห็นไหมครับจะสามารถที่จะฝึกได้จนถึงไม่มีข้อจำกัดสามารถจะขึ้นดวงดาวไปไหนก็ได้นะครับสามารถจะฝึกได้แต่นอกจากนั้นเราสามารถที่จะทำได้เหนือกว่าสัตว์อื่นก็คือเราฝึกตนเองได้ด้วยอย่าลืมนะครับเราฝึกตนเองได้ด้วยไม่ต้องมีคนอื่นมาฝึกเราก็ฝึกตนเองได้เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตตามพุทธธรรมตรงนี้ก็คือเราเปิดไอ้สองช่องเนี้ยของความเป็นมนุษย์ช่องที่หนึ่งก็คือเปิดให้คนอื่นมาฝึกเราหรือว่าเราไปฝึกฝนจากคนอื่นที่อาจจะมีอะไรที่ดีกว่าเราบางคนนั้นดีได้ด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าด้านอื่นแย่เราก็เลือกเอาอะไรที่ดีๆเราเอามาใส่พัฒนาซะน่าเรียกว่าพัฒนาแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเราพัฒนาตัวเองได้เราสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมตรงหลังของเราเองได้นะครับเราสามารถจะมี creativity ของเราเองก็ได้ซึ่งสรรพสัตว์อื่นนั้นอาจจะมีไม่ได้นะครับแต่เราสร้างได้เพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมก็คือเราเอาเนี่ยสองลักษณะนี้คุณสมบัติสองอันนี้เราจะมาฝึกฝนตนเองให้เข้ามามีชีวิตที่มีคุณภาพอย่างไร
ก็นี่ทับมาถึงการที่มีคุณภาพชีวิตเนี่ยเวลาภาษาพระหรือภาษาทางศาสนาเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือการดำเนินชีวิตในการดำเนินคำว่าดำเนินก็คือการเดินนั่นแหละนะครับคำว่าดำเนินก็คือมาจากคำว่าเดินก็เดินก็คือคำว่าเนี่ยจระตัวนี้ก็คือภาษาบาลีภาษาไทยแล้วก็เรียกว่าจริยาหรือว่าจริยธรรมเห็นไหมครับคำเดียวกันเลยเดินก็คือจราจรนะครับจราจรมันลากศัพท์อันเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เดินก็คือหมายถึงจริยาก็คือจัญญาจัญญานั้นก็คือเป็นสิ่งที่ก็คือเขาเรียกว่าดำเนินชีวิตเป็นหลักปฏิบัติในการที่จะเอามาปฏิบัติดำเนินชีวิตคำว่าปฏิบัติจริงๆนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายถึงเฉพาะการศึกษาปฏิบัติจริงๆนั้นก็คือเมื่อมีปริยัติก็คือเมื่อศึกษาจากการฟังการอ่านสังนู้นสิ่งนี้เสร็จแล้วก็เอามากรองเป็น education เป็น educare นะครับเป็น education ไม่ใช่หมายถึงการที่ป้อนใส่ education หมายถึงการที่ย่อยแล้วก็ออกมาให้เป็นผลงานเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิบัติจริงๆนั้นก็คืออันเดียวกันนะครับ education ก็คือเราเนี่ยใส่สิ่งนู้นสิ่งนี้เสร็จแล้วเรามาย่อยข้างในของเราและออกมาเป็นอะไรครับออกมาทางความประพฤติทางกายวาจาออกมาทางวิธีคิดนะครับและก็ออกมาทางสติปัญญาซึ่ง3หลักการนี้ทางพุทธศาสนาเรียกว่าอะไรครับศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นข้อไหนก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเนี่ยมาดูแลมาควบคุมหรือว่ามาบริหารจัดการเรื่องของพฤติกรรมทางกายและวาจาเราเรียกว่าศีลและศีลนั้นโดยธรรมชาตินั้นจะต้องเป็นปกติก็คือไม่ไประรานเขาไม่ไปทัวไม่ไปทำลายสิทธิ์เขานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนหรือสิ่งที่เรียกว่าความเป็นปกติของคนก็อันนี้ก็คือการที่เรามีศีลไม่ใช่ว่าไปเข้าวัดแล้วก็เนี่ยปานาธิปาตาเนี่ยภาวะยังไงก็ว่าตามเราก็บอกว่ารับศีลแล้วไม่ใช่อันนั้นคือพิธีกรรมที่เตือนตนแต่ศีลจริงๆก็คือเราทำตัวเองอย่างไรที่ไม่นอกลู่นอกทางเราทำตัวเองอย่างไรที่ไม่เป็นปัญหาเราทำตัวยังไงให้มีคุณภาพชีวิตนั่นก็คือคนมีศีลนะครับแต่นี่ความมีศีลตรงนั้นมันก็มาโยงกับเรื่องของจิตใจที่โดยธรรมชาติจะวกแวกอยู่ตลอดเวลาจิตใจของเรานั้นโดยธรรมชาติจะถูกปลุกปั่นด้วยกิเลสอำนาจกิเลสทำให้เราในจิตใจเราไม่นิ่งแต่คำว่าจิตใจเองนั้นน่ะก็คือความคิดความรู้สึกนั่นคือคำว่าจิตจิตใจนั้นไม่ใช่เป็นก้อนใดก้อนหนึ่งในร่างกายหรืออะไรทั้งนี้คือตัวกระตุ้นที่ทำให้เราอยากรู้ตัวกระตุ้นที่ทำให้เรามีอิทธิพลต่อความรู้สึกต่างๆนั่นคือคำว่าจิตความคิดก็ได้ความคิดสร้างสรรค์ก็ได้ความรู้ก็ได้ตัววิญญาณก็คือคำว่าความรู้นะครับตัวเจตนาก็คือความตั้งใจอะไรอย่างนี้เราจะมีมนะก็คือตัวหัวใจตัวใจมันจะมีคำเยอะที่สะท้อนให้เห็นว่าความจริงแล้วคำว่าปฏิบัติจริงๆนั้นก็คือกระบวนการเรียนรู้ที่เรียกว่า cognitivity ในสมองของเราเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเล่า cognitivity ของเรานั้นมีคุณภาพแต่ทุกวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ไม่มีข้อนี้ใครว่าอะไรก็เฮมาก็เฮไปเห็นไหมครับ fake news เอ่ยวิธีการที่เราถูกชักจูงในโซเชียลมีเดียเอ่ยทำให้เราเนี่ยไม่มีตัวตนทำให้เราไม่มีสมาธิทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะคิดอะไรที่มันตรงๆได้ใครว่ายังไงก็ว่าตามถ้าเรามีกิเลสระดับหนึ่งเขาเรียกว่าอัตตาธิปไตยก็คือการตัดสินของเราชอบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งชอบเอาตัวเองเป็นตัดสินว่าคนนั้นไม่ดีคนนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือไม่ก็ยังทุกท่านหลายๆท่านตอนนี้ก็คือชอบเอาโลกเป็นที่ตั้งโลกาธิปไตยก็คือเอาโซเชียลมีเดียไปตั้งข่าวลือเนี่ยนะครับข่าวของโคเนี่ยพวกวัคซีนทั้งหลายแหละข่าวของโควิดทั้งหลายแหละไม่ว่าจะข่าวของรัฐบาลไม่ว่าจะข่าวของไม่ใช่รัฐบาลใครก็แล้วแต่เราก็อ่านจนเกิดความเครียดมากมายนะครับเนี่ยเห็นไหมก็ขาดสมาธิแล้วถ้าเรารู้จักสมาธิคำว่าสมาธิจริงๆนั้นก็คือกระบวนการที่เราจะย่อยข้อมูลเหล่านั้นหรือว่ากระบวนการที่เราจะรับข้อมูลเข้าสารเหล่านั้นจะขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนเรารู้เราสามารถจะฟิลเตอร์ได้นั่นคือคำว่าสมาธิการบริหารจัดการจิตหรือว่าการบริหารกระบวนการคิดการบริหาร
กระบวนการในการที่จะสิ่งกระตุ้นทั้งหลายที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเรียกว่าสมาธิอันนี้คือวิธีการดำเนินชีวิตที่พุทธเจ้าท่านพูดถึงแล้วก็มาจนถึงข้อที่3ก็คือปัญญาปัญญาก็คือปานี่แปลว่าทั่วโดยรอบญาก็แปลว่ารู้ปัญญานี้นะครับเราสามารถที่จะแปลว่ารู้ข้างหน้าก็ได้รู้เหตุผลก็ได้รู้ predict ก็คือสามารถที่จะรู้เหตุผลและสามารถจะรู้ข้างหน้าได้ว่าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นก็เดาได้ด้วยเป็นรูปแบบที่รู้ทั่วรู้ข้างหน้ารู้ว่าจะรู้เหตุผลรู้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสภาพของปัญญาที่เราต้องฝึกถ้าเราฝึกสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่านั่นคือการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเราจะไปนั่งเราจะไปสวดมนต์เราจะไปเวียนเทียนนั่นก็คือเป้าหมายทั้งหมดที่เราทำอยู่อย่างนี้กิจกรรมเหล่านั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ไปรู้คนอื่นนะครับรู้จักตัวเองดังนั้นในเวลาวันวิสาขบูชาเรามักจะไปเวียนเทียนเรามักจะไปใส่บาตรเรามักจะไปทำอะไรที่เป็นที่เรียกว่ากุศลบางคนก็ไปเข้าปฏิบัติธรรมบางคนก็ได้บางวัดก็มีเขาเรียกว่าเนสชิกก็มีปฏิบัติธรรมหรือว่าฟังธรรมตลอดคืนในวันวิสาขบูชาเราก็ไปนั่งฟังแต่ว่าเราฟังเอาอะไรครับฟังเอาความเข้าใจหรือเปล่าครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเราเอาฟังเอาบุญเราก็ไปเนี่ยใส่บาตรก็ใส่บาตรเอาบุญเราไปรับศีลก็รับศีลเอาบุญโดยตัวเองก็ยังไม่เข้าใจว่าบุญคืออะไรนะครับเพราะนั้นวิธีการดำเนินชีวิตก็คือเราจะต้องรู้จักว่าไอ้คำว่าบุญนั้นคืออะไรก่อนสิ่งที่เรียกว่าบุญนั้นอ่ะมันไม่ใช่เป็นการ investment แล้วเราก็จะ return มาตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่บุญบุญจริงๆนั้นอ่ะแปลว่าการชำระล้างจิตใจก็คือการชำระล้างโลภโกรธหลงก็คือการทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนั่นคือคำว่าบุญแต่กระบวนการที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นก็คืออย่างเช่นการให้ทานการใส่บาตรเนี่ยทำให้วิถีชีวิตเราดีขึ้นไหมเราก็ลืมนึกเราใส่บาตรเสร็จเราก็โอ้สาธุแล้วก็ภาวนาขอนู่นขอนี่ทั้งหลายแหละเนี่ยเราใส่บาตรสักลงทุนสัก100บาทเนี่ยเราก็ขอมาเป็นสิ่งที่เราขอกลับมานี่ตั้งแต่ไม่จิ้มฟันยังเหลือลบเลยนะครับอันนี้ก็คือมันไม่ได้เป็นบุญหรอกคำว่าบุญจริงๆตรงนี้การใส่บาตรนั้นน่ะก็คือเราพยายามที่จะสลัดความโลภของเราเราพยายามที่จะหาวิธีสลัดความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานของเราโดยเราเห็นผู้ทรงศีลซึ่งเวลาผู้ทรงศีลที่ท่านออกบิณฑบาตท่านก็เรียกว่าไปโปรดสัตว์เห็นไหมครับว่าพวกเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบยึดชอบเกาะไม่ปล่อยก็ไปโปรดก็คือให้เราเห็นพระที่ไม่อยู่ด้วยนะครับโดยหลักการแล้วไม่อยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วก็เราก็เลยบอกว่าเออท่านไม่มีอะไรท่านลำบากเพราะฉะนั้นเรามีที่เหลือเราก็แบ่งให้ท่านฉันแบ่งให้ท่านมีชีวิตที่ดีชีวิตอย่างนี้เรียกว่าเนี่ยนะครับเราใส่บาตรแต่ใส่บาตรนั้นอ่ะไม่ใช่เพื่อเป็นการลงทุนเรานะครับเป็นการช่วยเหลือคนอื่นก็เลยทำให้การช่วยเหลือคนอื่นนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเมตตาธรรมเกิดขึ้นในใจเรามองเห็นความสำคัญของคนอื่นพอๆกับเราทำให้เราเนี่ยการที่จะสละโลกเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นก็ทำได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วการรักษาศีลก็เหมือนกันศีลก็คือความเป็นปกติแต่ตอนนี้เนี่ยในวันนี้บ่ายนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เราก็ไม่ได้มีการขอศีลกันแต่ว่าพอไม่ได้เราขอศีลเนี่ยแสดงว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีศีลหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยนั่งดูจอทีวีหรือว่านั่งฟังโดยเสียงอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านมีสมาธิแน่วแน่สิ่งที่อาตมาพูดก็เป็นที่เข้าใจและในช่วงที่ท่านตั้งใจฟังแน่วแน่อยู่ร่างกายท่านอ่ะไปทำอะไรบ้างหรอที่มันผิดศีลท่านไปฆ่าใครท่านไปว่าใครท่านไปอะไรไม่เลยนะครับการที่ท่านตั้งใจฟังนั่นอ่ะเพื่อสมาธิแต่ท่านก็มีศีลแล้วและเมื่อตั้งใจฟังท่านก็มีความคิดต่างๆนานาตามเสียงที่อาตมาได้อธิบายเกิดปัญญาแล้วเห็นไหมครับอาการที่ท่านนั่งอยู่เฉยๆแค่นี้มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญา
แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้คือทำให้คุณภาพชีวิตเรานั้นอ๋อจะทำอย่างไรวางตัวอย่างไรถ้าเราเข้าใจคนนี้ขึ้นมาความโกรธของเราก็แทนที่จะมา action reaction ถ้าเรามีสติถ้าเรามีสมาธิ action delay reaction ขึ้นมาพอ delay reaction reaction จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นอีกแบบนึงถ้าเราตอบ action reaction มันการตัดสินทุกอย่างเนี่ยเวลาถ้าตัดสินตอนโกรธนั้นน่ะเป็นการตัดสินที่ไม่ถูกนะครับเพราะนั้นเขาก็บอกว่าถ้าจะสัญญาใครนั้นน่ะไอ้ช่วงที่หลงระเริงละลายกำลังสบายนั้นอย่าไปสัญญาใครถ้าจะตัดสินอะไรนะอย่าไปตัดสินใครตอนที่ยังโกรธอยู่อะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่าเราจะมองไม่ไรไม่เห็นมันใครแปลว่าการตาเราเนี่ยมืดบอดดังนั้นการที่เราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานั้นไม่จำเป็นจะต้องมีพิธีกรรมที่จะมานั่งรับให้พระรับให้ศีลแล้วก็ญาติโยมก็ว่าตามแต่ถ้าเราสำรวมกายวาจาของเราให้เป็นปกติที่สมควรที่จะอยู่ความเป็นปกติก็คืออะไรไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองจากกายวาจาของเราเนี่ยเราก็มีศีลแล้วถ้ามีจิตใจในแง่ของการที่จะสร้างสรรค์อะไรที่มันดีๆที่เรียกว่ามี creativity มี innovation กระบวนการคิดเพื่อที่จะนั่งคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่มหาชนการกระทำของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการความสงบสุขของโลกได้อย่างไรถ้าเราทำอย่างนี้การทำงานของเรานั้นเราไม่ใช่ว่าทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวเราทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จของงานความสำเร็จของงานก็คือเป็นประโยชน์ต่อมหาชนการทำงานในมหาวิทยาลัยของเราก็เราทำงานเนี่ยเพื่อมหาชนเพราะว่าเราก็กินภาษีของประชาชนถ้าเราทำอย่างนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับค่าของเงินค่าของงานไม่ได้อยู่ที่เงินแต่ค่าของงานอยู่ที่ผลงานของเราและทุกคนก็จะมีความสุขกับผลงานของเราตัวเราเองก็มีความภูมิใจกับผลงานของเรานั่นคือสมาธิแล้วปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือกระบวนการในแง่ของการที่เราสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆภาษาพระเรียกว่าตามที่มันเป็นจริงนะครับ as it is ตามที่มันเป็นจริงถ้าเรามองเห็นกระดาษเป็นกระดาษเมื่อไหร่ก็จบตรงนั้นแต่พอเห็นกระดาษเรามองเห็นเป็นแบงค์พอเราเห็นกระดาษมองเห็นเป็นนสสามพอเราเห็นกระดาษเนี่ยเห็นเป็นบัตรประชาชนตรงนั้นเห็นไหมครับทำให้เรากระดาษตัวนี้มีค่าที่แตกต่างกันไปใช่สิ่งเหล่านั้นมันก็มีนัยยะในความหมายในบริบทหนึ่งบริบทหนึ่งแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะช่วยชีวิตเราสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นได้เราได้ข่าวอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้โควิดทำให้คุณค่าของชีวิตหรือว่าเราเห็นว่าค่าของชีวิตมันมหาศาลเหลือเกินคนที่เพื่อนที่เห็นอยู่วันสองวันพอได้ข่าวว่าเป็นโควิดไม่เท่าไหร่ก็จากไปแล้วบางครั้งเนี่ยเพื่อนที่คุยอยู่เมื่อกลางวันกลางคืนไปซะแล้วเราก็ไม่รู้สึกเราก็บอกโอ้น่าสงสารโอ้เสียดายเอาไม่น่าเลยเราก็พูดอยู่แค่นั้นน่ะแต่เราไม่เคยไปเรียนรู้จากบทเรียนเหล่านั้นว่าตกลงเราก็จะเป็นเช่นนั้นได้นะเมื่อชีวิตความเป็นจริงตรงนี้โควิดนี่มาเตือนมนุษย์เราอย่างแรงเลยแต่นี่เมื่อโควิดมาเตือนเราเนี่ยเมื่อเราในขาดสติความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเราไม่สนใจใครเลยเราไม่สนใจใยดีใครเพราะฉะนั้นถ้าเรามองโควิดก็เป็นตัวเตือนที่ดีที่มาเตือนให้เห็นว่าอย่าละเหลิงอย่าลื่นเลงอย่าเหลิงกับชีวิตหนักมากนักชีวิตเรานั้นสั้นนักชีวิตเรานั้นน้อยนักแต่สำคัญนักอันนี้ก็คือวลีเด็ดที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสงวนเคยรับสั่งเคยสอนชีวิตนี้น้อยนักชีวิตของเราเนี่ยยังมากที่สุดก็100ปีแต่กว่าจะไปถึง100ปีก็โหชีวิตไอ้ช่วงที่100ปีนั้นคุณภาพชีวิตมันแย่แล้วนะครับแต่ในช่วงร้อยปีที่เราอยู่นั้นน่ะเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เราสามารถจะเปลี่ยนโลกได้เราสามารถจะขึ้นดวงจันทร์ก็ได้เราสามารถที่จะสร้างวัคซีนป้องกันโควิดก็ได้หรือเราสามารถที่จะดูแลซึ่งกันและกันไม่ให้โควิดระบาดก็ได้ดังนั้นการดำเนินชีวิตในยุคของโควิด19จะควรจะทำอย่างไรหลักการง่ายๆเลยก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของโควิดความจริงสมัยแม้แต่ในสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลโรคระบาดเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเป็นระยะ
เราก็รู้ว่าซาก็เคยเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยโรคระบาดหลายๆอย่างอหิวาก็เคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เนี่ยถ้าเปอร์เซ็นต์ของการที่คนเสียชีวิตจากอหิวาคนเสียชีวิตจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อาตมาก็คิดว่าไม่แพ้กับปัจจุบันนี้นะครับแต่เราลืมอดีตไปหมดแล้วเราก็เลยว่าเป็นชีวิตที่แย่ก็เลยทำให้สุขภาพของเราเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเมื่อสุขภาพเรามีปัญหาเราก็มาโยงกับเรื่องของเนี่ย wealth ที่เรียกว่าเมื่อมี health มันก็เราก็มาโยงกับ wealth ว่าธุรกิจก็ดำเนินไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มาโยงอยู่ที่ว่าเศรษฐกิจก็แย่พอเศรษฐกิจแย่การดูแลก็แย่มันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เหมือนกับว่า snowball มันกิ้งไปมันก็ยิ่งโตขึ้น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 ก้องใหญ่ขึ้นและอันนี้ก็คือปัญหาที่เรากำลังประสบเราจะเอาอย่างไรตกลง priority ของเราตอนนี้เมื่อโควิดมาเนี่ยเราจะเอาที่ health เนี่ยบอกว่าไม่มีอะไรจะกินเราจะต้องหากินก่อนหรือเราจะเอาที่ wealth ว่าจะต้องการกินนั้นจะต้องมีเงินทองจะต้องเก็บเงินทองตอนนี้เศรษฐกิจแย่เราจะต้องหาเงินทองไม่ต้องไปสนใจโรคมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเพราะนั้นอันนี้คือคำนี้ว่า challenge เป็น dilemma ที่เรากำลังประสบแต่ถ้าตามหลักพุทธศาสนาท่านบอกว่าการที่จะมีอยู่ตรงนี้มันต้อง health และ wealth ไปด้วยกันคำว่าสุขภาพอารโรคยาปรมาลาภาในบรรดาลาภทั้งหลายเนี่ยความไม่มีโรคเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะเห็นไหมครับว่านี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกแต่ว่าคำว่าลาภตรงนี้ลาภคืออะไรลาภคืออยากได้นู่นอยากได้ลาภที่แท้จริงก็คือความเป็นสันโดษนะครับเวลาเราพูดถึงลาภเราอยากได้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 นู้นอยากได้ถูกหวยอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นนู้นอย่างนี้ถ้าเรามีอยากเนี่ยเราก็จะคอแห้งเราก็จะดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาและเราก็ไม่รู้ตัวเราก็มากลับมาบอกว่าเออเหนื่อยเมื่อไรจะถึงวิกเอนเมื่อไรจะเปิดโควิดเปิดได้เสียจะได้ไปเที่ยวเสียทีเห็นไหมครับเราก็จะมองตรงนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติถ้าเราแค่ช่วงนี้โควิดต้องรู้จักสันโดษต้องดูแลตัวเองไม่ออกนอกบ้านก็เข้าใจโควิดธรรมชาตินั้นแล้วก็หาทางที่จะทำให้บ้านนี้เป็นสวรรค์สิครับเราสามารถที่จะฟังธรรมทุกวันนี้เทคโนโลยีก็มีเนี่ยยังท่านทั้งหลายจะทำงานที่ work from home work from what work from ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ท่านก็หาโอกาสที่จะมีเวลาให้กับตัวเองแต่ท่านใช้เวลาถูกต้องไหมล่ะเห็นไหมครับพอ work from home ท่านอาจจะใช้เวลาในทางที่ผิดท่านบอกว่าอยู่ที่บ้านแต่ว่าทำงานของประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะลดน้อยลงหรือว่าบางคนอาจจะทำงานมากกว่าที่ต้องทำงานในออฟฟิศอีกนะครับบาลานซ์มันเสียหายนะครับบาลานซ์มันเสียหายความสมดุลมันเสียหายไอ้ความสมดุลเสียหายก็คือที่เรียกว่าอธรรมที่เรียกว่าธรรมะการปฏิบัติธรรมนั้นเรามีปัญหาแล้วล่ะไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาเพราะฉะนั้นตามหลักของพุทธธรรมเนี่ยถ้าในโควิดอันดับแรกเลยอยากจะฝากทุกท่านก็คือให้รู้จักคำว่าฮิริและโอตตัปปะอันนี้คือสิ่งที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกตอนนี้โลกเราเนี่ยกำลังมีภัยพิบัติจากเนี่ยโรคระบาดอย่างนี้สิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนก็คือต้องรู้จักโรคระบาดนั้นแล้วก็จะต้องมีฮิริโอตตัปปะฮิริคืออะไรความละอายนะครับความละอายต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออย่าไปให้เรารู้จักละอายก็คือให้เรารู้จักตัวเราเองแล้วก็อย่าไปสร้างปัญหาละอายก็คือให้กลัวว่าความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นแก่เราเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวว่าโควิดจะมาติดเราเราก็ต้องทำตัวอย่างไรนั่นก็คือฮิริแต่ในขณะเดียวกันชีวิตของเราจะอยู่ได้ก็ต้องอยู่ที่สังคมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคมด้วยนั่นคือคำว่าโอตตัปปะเพราะนั้นเราจะตัดสินจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนั้นกลัวว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นกลัวว่าอย่างเช่นในโควิดจะระบาดไปหาคนอื่นนั่นคือถ้าเราไม่ไปยุ่งไม่ไปอะไรนั่นคือโอตตัปปะส่วนของโอตตัปปะแค่ฮิริและโอตตัปปะธรรมะสองข้อนี้ถ้าเราดำเนินให้ถูกต้องเราก็จะปลอดภัยจากโควิดแล้วไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปอะไรต่ออะไรให้มากนักถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วก็พยายามที่จะ responsibility หรือ accountability มีความรับผิดชอบของตัวเองมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำก็คือตัวเราเองก็ระมัดระวังว่าอย่าให้เนี่ยสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ทำให้โควิดมันติดได้เนี่ย
อย่าสร้างสถานการณ์อย่าสร้างสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นให้แก่ตัวเองเพราะว่ากลัวว่าตัวเราจะเดือดร้อนในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนั่นคือฮิริโอตัปปะในพุทธศาสนานอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับทุกวันนี้เรากำลังพูดถึงการอยู่แบบ stay alone การอยู่แบบเนี่ย work from home การอยู่แบบสันโดษเนี่ยเป็นภาษาแต่คำว่าสันโดษตรงนี้ความจริงพระพุทธศาสนาท่านก็ให้ไว้นะครับว่าวิธีการที่จะปฏิบัติทำให้ดีที่สุดปฏิบัติทำให้มีประโยชน์มากที่สุดท่านบอกว่าต้องเว้นการคุกคลีกับสังคมใน5ด้านนะครับสมัยนั้นคงไม่มีการควอรันทีนแต่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของ mental quarantine เราต้องรู้จักการควอรันทีนใจของเราจาก5ด้านที่เรียกว่าอสังสักขะ5ด้านคืออะไรครับให้เว้นจากเรื่องของการไปฟังนู่นฟังนี่อะไรต่ออะไรก็คือการไปกิจกรรมที่ไปดูคนจึงก็จะไปฟังเพลงอะไรพวกนี้ท่านก็บอกว่าให้เว้นเพราะว่าหูเรามีแค่2หูฟังมากก็ไม่ไหวนะครับอันที่2ก็คือทัศนะตาเราก็มี2ตานะครับก็คือวิธีการที่จะมองแยกแยะให้ได้เนี่ยหูเราก็มี2หูก็คืออันนึงเข้าอันนึงออกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแยกแยะตรงนี้วิธีทำงานของหูสองข้างตาสองข้างมองอะไรก็อย่าเชื่อเรานะอย่าให้เชื่อตามตาของเราเลยนะครับทัศนะอสังสักขะจะไปดูจะไปเห็นอะไรก็อย่าไปเกาะกลุ่มไปดูอะไรต่ออะไรมีกิจกรรมอะไรที่นะครับอย่างคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยไปดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็บอกว่าเว้นซะเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะเว้นในแง่ของการที่จะทำให้ไม่ติดโควิดแต่ว่ามันดูแลใจได้ด้วยสมุลปณะอสังสักขะก็คืออย่าม้อยเมาเห็นไหมครับพวกเราเนี่ยชอบไปนั่งจับกลุ่มแล้วก็ม้อยเมากันนั่นก็คือพระเจ้าท่านก็บอกว่านั่นก็คือปัญหาของการที่จะอยู่ร่วมกันนะครับการที่ร่วมกันนั้นนะถ้าต้องการปฏิบัติทำให้ดีไม่ใช่เอาเรื่องสเปเฮระมารับฟังแต่เนี้ยถ้าจะอยากจะทำตอนนี้ทั่วเนี้ยมันไม่ใช่เฉพาะในแง่ของการไม่พบกันนะครับแต่เนี้ยเราก็ม้อยเมาทางเนี่ยนะครับโทรศัพท์เมาท์มอยทางนะครับทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์เราก็เนี่ยโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่นั่นอันนี้ก็คือชนิดหนึ่งของการติดต่อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่ากิเลสทางใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็มาสมโภคอสังสักขะการบริโภคหรือการทานอาหารนั้นก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่ทานกันเป็นบุฟเฟ่ต์ไม่ใช่ทานกันเป็นอยู่กันเป็นเกาะกลุ่มพุทธเจ้าท่านก็ห้ามตรงนี้ไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือกายอสังสักขะก็คืออยู่ห่างๆอันนี้ก็คืออย่าสัมผัสกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าแม้สมัยพุทธกาล 2,600 ปีท่านก็พยายามสอนว่าการที่จะท่านสอนในแง่ของใจแต่ว่าทุกวันนี้ในยุคของโควิดนี้คงจะต้องเอาปรับมาใช้กับชีวิตทั้งกายด้วยเพราะว่ากายและใจมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อเราสามารถจะทำได้เช่นนี้เราก็จะสามารถที่จะเป็นชาวพุทธหรือว่าสามารถจะทำความเข้าใจในแง่ของการที่ปฏิบัติธรรมนะครับการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าแบบ new normal แต่ทุกวันนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังเราก็ได้เห็นคำว่าได้ยินคำว่า new normal ค่อนข้างจะบ่อยแต่ตอนนี้ก็ไม่ทราบว่ามันจะไปไหนแล้วตอนนี้เราก็ไม่เคยได้ยินคำว่า new normal แต่นี้ new normal จริงๆก็คือเราเรียกว่ามีชีวิตที่ต้องเรียกว่านวศีลนะครับถ้าถามกันจริงๆก็นวศีลนวศีลในพุทธศาสนานั้นก็บังเอิญก็มีคำนี้ใช้ด้วยนะครับในพระไตรปิฎกนวศีลก็คือการที่เราทำตัวที่อาจจะเรียกว่าทำตัวให้ถูกต้องตามศีลธรรมก็คือไม่สร้างปัญหาให้มากมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่เรียกว่าการดำรงชีวิตการวิธีการที่จะเลี้ยงชีวิตของตนเองนั้นเราจะเลี้ยงชีวิตอย่างไรที่ไม่เป็นปัญหานั่นเรียกว่าวิธีการที่เรียกว่านวศีลหรือว่านวะเป็นศีลใหม่หรือว่า new normal life นะครับสุดท้ายนี้นะครับวิธีการที่จะทำให้ชีวิตเรานั้นคงจะปฏิบัติธรรมในยุคของโควิดได้นั้นนะครับก็คือง่ายๆก็คือให้เรารู้จักเนี่ยเราเคยฟังคำว่าได้รับฟังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือสิ่งสำคัญนะครับเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนั้นก็คือทรงหมายถึงถ้าภาษาบาลีก็คือสันตุทิเศรษฐกิจจังคือความรู้จักความพอเพียงเป็นกิจอันประเสริฐเพราะฉะนั้นการทานอาหารของเราเนี่ยพุทธเจ้าสันก็สอนว่าต้องโภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยเราคณะโภชนาการเป็นคนจัดก็คือโภชเนมัตตัญญุตา
เราต้องรู้จักการบริโภคว่าขนาดไหนพอก็คือเราต้องรู้ตัวเราเองแล้วเราจะใส่อะไรเข้าไปเราก็ต้องรู้สภาพจิตใจของเราสภาพร่างกายของเราการจะไปไหนเราก็ต้องรู้ตัวของเรารู้สิ่งแวดล้อมของเราถ้าเราทำด้วยอะไรเช่นนั้นก็คือเราเป็นการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการปฏิบัติตามหลักของพุทธธรรมเป็นการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมซึ่งจะอยู่ในยุคโควิดหรือว่าจะอยู่นอกเหนือกับโควิดก็คือค่าเท่ากันแต่ว่าในช่วงโควิดนี้สิ่งที่ต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาก็คือขอให้เรามีพื้นฐานจิตใจของเรานั้นเต็มไปด้วยคำว่าฮิริก็คืออย่าให้มันระมัดระวังให้เรากลัวว่าเราเดือดร้อนเราจะเดือดร้อนแล้วก็ให้มีคำว่าอดตะปะให้มีระมัดระวังว่าเรานี่เป็นต้นเหตุให้สังคมเดือดร้อนให้มีคำว่า accountability ให้มีคำว่า responsibility ในสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราปฏิบัติและนั่นก็คือการปฏิบัติที่เหลือกว่าเป็นพุทธะการปฏิบัติที่ทำให้เราเป็นพุทธะการปฏิบัติที่ทำให้เราเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณภาพนะครับแม้ว่าโควิดจะอยู่กันนานเท่าไหร่แต่เราก็จะมีความฉลาดในการบริหารชีวิตของเราสามารถจะอยู่กับมันได้โดยไม่เป็นปัญหาให้กับเรานะครับก็ขอฝากในท้ายนี้ว่าชีวิตของเรานั้นก็คือการต่อสู้โควิดจะมาหรือไม่มาชีวิตของเราก็ต้องต่อสู้ตลอดเวลากับกิเลสของเราใจของเราดังนั้นวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันพุทธเจ้าอยากที่จะฝากบอกว่าความเป็นพุทธเจ้าจริงๆความหมายตามรากภาษาก็คือพุทธแปลว่าเข้าใจดะก็แปลว่าเข้าใจเหนือก็คือเข้าใจเนื้อกิเลสของเราก็จะเป็นพุทธะทันทีเพราะฉะนั้นอยากที่จะฝากให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติตนเองให้เกิดความเข้าใจตัวเองที่แท้จริงและก็เข้าใจเนื้อตัวตนที่แท้จริงก็คือเข้าใจเนื้อกิเลสก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่อาจจะเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นพุทธศาสนิกชนขออํานวยพรค่ะสำหรับการบรรยายธรรมในวันนี้ทำให้เราพวกเราอะค่ะเข้าใจและสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตในชีวิตประจำวันแล้วก็ปรับให้ได้ใช้กับเราได้เรียนรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นและท้ายและในช่วงท้ายนี้ในนามของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลขอกราบนมัสการพระเทพสากยวงศ์บัณฑิตด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะและท้ายสุดนี้นะคะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะกรอกแบบประเมินกิจกรรมในวันนี้ด้วยและหวังว่าครั้งหน้าเราคงได้มีโอกาสได้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ